วัสดีค่ะ Good News เรื่องดีเพื่อสังคมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสามเณรปลูกปัญญาธรรมนานาชาติค่ะรายการ Reality ธรรมะรายการเดียวจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียที่ได้คว้ารางวัลในเวทีโลกรับรางวัลชนะเลิศ Gold Cherry Award 2019ในประเภทรายการโทรทัศน์ด้านศาสนาจากกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาไปติดตามชมรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์และ True Corporation โดยนายสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ประธานกรรมการบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้พิสูจน์ถึงคอนเทนต์คุณภาพที่ทุกชนชาติสามารถเข้าถึงได้และให้การยอมรับในเวทีระดับโลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภูมิใจของบริษัทไทยที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ Gold Cherry Award 2019จากกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทรายการโทรทัศน์ด้านศาสนาโดยรายการสัมมนาปลูกปัญญาธรรมนานาชาติเป็นรายการเดียวจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะและยังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้งและยิ่งใหญ่กว่าเดิมซึ่งรางวัล Gold Award ที่ได้รับในปีนี้เป็นระดับสูงขึ้นกว่าที่เคยได้รับมาตลอด3ครั้งที่ผ่านมาโดยมีเพียง 3% ของผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดกว่า 12,000 ชิ้นทั่วโลกที่จะผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสูงสุด Gold Award นี้เท่านั้นค่ะซึ่งความสำเร็จนี้ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทูมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไปค่ะสามารถติดตามรายการสัมมนาปลูกปัญญาธรรมนานาชาติที่จะกลับมาให้รับชมอีกครั้งพร้อมซับไตเติลภาษาไทยได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่14สิงหาคมนี้ทางช่อง Variety True Vision 60 99และช่อง Variety HD True Vision 119หรือ333หรือทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน True ID รวมถึงติดตามข่าวสารของโครงการสัมมนาปลูกปัญญาธรรมนานาชาติได้ทาง www.truelittlemonk.comwww.facebook.com/truelittlemonk และ www.youtube.com/truelittlemonk อีกด้วยค่ะและโดนัทนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ด้วยนะคะเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทูก็ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์สื่อออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเป็นสื่อหนึ่งที่ร่วมปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้นำคติธรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันต่อไปค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good News เรื่องดีเพื่อสังคมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้โดนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ